สวัสดีครับช่อง Soul Lover นะครับถ้าคุณชอบเกม Soul เราคือเพื่อนกันนะครับไกด์บทสรุป 100% ของเกม Sekiro Shadow Die Twice ทั้งเนื้อเรื่องและการเก็บถ้วยแพลตินัม EP ที่7นะครับต่อจาก EP ที่แล้วนะครับเราวนเวียนอยู่แถวๆบริเวณรอบตัวปราสาทหลักของปราสาทอาชินะนะครับปราบมินิบอสไป3ท่านนะครับก็จะมีนินจาม่วงนะครับหน่วยเงาโดดเดี่ยวดาบบาทานะครับเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยนินจาม่วงเราได้เจออีกจนเบื่อเลยนะครับแล้วก็ปราบมินิบอสหอก7เล่มแห่งอาชินะคนแรกนะครับยามาอุจิชิคิบุโทชิคาสึนะครับเดี๋ยวในอนาคตก็ได้เจออีกนะครับสำหรับหอก7เล่มแห่งอาชินะนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเหลือไม่ถึง7คนแล้วนะครับเดี๋ยวในอนาคตจะมีคำอธิบายไอเทมลูกประคำเส้นหนึ่งที่พูดถึงเหล่าหอก7เล่มแห่งอาชินะนะครับแล้วก็ปราบมินิบอสนายพลซามูไรมัตสึโมโตะคุราโนสุเกะนะครับบริเวณตรงประตูหน้าของตัวปราสาทหลักนะครับแล้วก็ได้มีการทำเควสช่วยพ่อค้ากลับมาที่วัดรางคนหนึ่งนะครับฟูจิโอกะร้านข้อมูลข่าวสารนะครับ EP ที่แล้วเราช่วยเขาจากซามูไรของอาชินะนะครับแล้วเขาก็ย้ายโลเคชันมาตั้งร้านอยู่ที่วัดรางนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะไปลุยกันที่ปราสาทหลักต่อนะครับก็จะไปปราบมินิบอสที่ค้างเอาไว้เมื่อท้าย EP ที่แล้วคนหนึ่งนะครับวาร์ปไปที่ลานฝึกวิชาบนหอคอยนะครับบอสที่จะไปปราบคือซาเซจินสุเกะนะครับเป็นนักดาบระดับอีลีทของอาชินะนะครับบอสจะมีท่าที่โจมตีแรงมากอยู่นะครับก็คือท่าชักดาบออกจากฝักนะครับแล้วก็ฟัน2ครั้งอย่างรวดเร็วติดกันนะครับวิธีรับมือก็คือกดแพรลี่รัวๆ2ครั้งติดกันนะครับถ้าใครไม่ถนัดแพรลี่ก็ใช้วิธีวิ่งหลบไปทางด้านหลังของบอสนะครับวิ่งเฉียงไปทางไหล่ด้านขวาของบอสนะครับด้านซ้ายของเราหรือว่าจะใช้ทั้ง2วิธีประกอบกันก็ได้แล้วแต่ถนัดไม่บอสไม่ใช้ท่ากากบาทเลยเนี่ยนะครับถ้าฟันพริบตา2ครั้งเนี่ยก็กดแพรลี่2ครั้งติดๆกันนะครับท่านี้โดนประมาณ2ชุดตายนะครับลูกประคำเม็ดที่14ของเรานะครับหรือว่าวิ่งมุดไปทางไหล่ด้านขวาก็ได้ถ้าไม่ถนัดแพรลี่อันนี้ไอเทมตับปลาไหล3อันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นภาพบันทึกสงครามโบราณนะครับม้วนภาพสงครามโบราณนะครับก็จะพูดถึงวิชาสายฟ้าแล้วก็วิชาตีกลับสายฟ้านะครับมีปีศาจอยู่ที่อาชินะสายฟ้าอายาคาชิคือเสียงคำรามของเทพมินาโมโตะต้องใช้วิชาเทพตีกลับกล่าวคือให้ตีกลับสายฟ้าขณะที่เท้าไม่ติดพื้นก็บอกเบาะแสวิธีการรับมือกับท่าสายฟ้านะครับว่าสามารถตีกลับได้โดยเท้าไม่ติดพื้นก็คือต้องกระโดดรับสายฟ้าแล้วก็วาดดาบเพื่อตีกลับสายฟ้ากลับไปนั่นเองนะครับคนในภาพเดี๋ยวอ่านอันนี้ก่อนสายฟ้าจะถูกส่งเข้าร่างผู้ที่เท้าติดพื้นดินนะครับจนขยับไม่ได้ไปชั่วขณะนะครับเป็นอาการไฟช็อตนะครับใช้วิชาลับที่เรียกว่าสายฟ้าย้อนกลับวาดดาบขึ้นรับสายฟ้ากลางอากาศแล้วกด R1 ก่อนลงถึงพื้นสายฟ้าย้อนกลับคนในภาพนะครับคาดว่าน่าจะเป็นท่านโทโมเอะนะครับส่วนท่านโทโมเอะเป็นใครเดี๋ยวจะค่อยพูดถึงในอนาคตนะครับตอนนี้ในเกมยังไม่มีใครพูดถึงโทโมเอะเนาะแต่ว่าผมพูดถึงไปแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรยังไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นใครนะครับส่วนคนข้างล่างก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเกนอิจิโร่หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมยาวๆแบบนี้ในอาชินะก็เห็นมีอยู่คนเดียวนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับอาจจะเป็นซามูไรของอาชินะคนอื่นก็ได้นะครับอันนี้ตับปลาไหล3อันไม่เก็บไม่ได้ตับปลาไหลก็ยาไล่สายฟ้านะครับก็เหมาะเลยที่มาวางอยู่ใกล้ๆกับคัมภีร์ม้วนจารึกภาพสงครามโบราณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายฟ้านะครับแล้วก็มาตรงนี้จะมียาลูกกลอนแล้วก็ตรงนี้เศษแม่เหล็กนะครับอันนี้หน้าต่างที่กระโดดออกไปก็จะเป็นจุดที่เราได้ยินเสียงคุยใบกกขององค์ชายตรงนี้นะครับที่พาชมวิวเมื่อ EP ที่แล้วตรงนี้กระโดดเกาะได้แต่อย่าไปเกาะตรงนั้นถ้าเกาะตรงนั้นจะ
ดึงเข้าคัตซีนสู้กับเกนิจิโร่เลยนะครับนี่พามาดู3คนนี้อีกรอบหนึ่งรอบหลังคาตรงนี้เมื่อ EP ที่แล้วพาชมวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวกลับมาในหน้าต่างก่อนลำดับต่อไปจะไปเอาอุปกรณ์แขนกลนินจาดาบซาบิมารุนะครับเป็นดาบพิษนะครับตามข้อมูลที่ผมซื้อมาจากฟูจิโอกะนะครับแต่ผมบอกเพื่อนๆว่าไม่ต้องซื้อเพราะเปลืองเงินนะครับซื้อมาก็ทำได้แค่อ่านอย่างเดียวนะครับสำหรับบันทึกอันนี้เขาบอกว่าไอ้ดาบเล่มนี้เนี่ยมันถูกเก็บไว้ที่ชั้นล่างสุดของปราสาทนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บซาบิมารุกันนะครับวาร์ปไปที่ห้องนักรบชั้นบนหอคอยนะครับเป็นจุดวาร์ปติดกับจุดนี้แหละแต่ถ้าเดินย้อนไปมันจะผ่านศัตรูเยอะพวกซามูไรชุดฟ้าวาร์ปไปดีกว่าแล้วก็มาเก็บพี่เสื้อฟ้าคนนี้นะครับเดี๋ยวจะมีทางที่เรากระโดดลงไปข้างล่างได้นะครับเดี๋ยวเก็บอีกสัก2คนพี่คนนี้กับป้าไม่ให้แกส่งเสียงป้าเดินมาเร็วคว้างตรงนั้นมันจะติดแค่นี้พอมันจะมีจุดกระโดดลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็หันหลังกลับมามีศัตรูอยู่4คนนะครับเราสเตลได้คนเดียวก็สเตลพี่เสื้อฟ้าเพราะว่าแกเก่งสุดแล้วก็สเตลคนที่เก่งที่สุดซาบิมารุก็อยู่ชั้นนี้นะครับเหลือคุณคนเดียวแล้วโอเคซาบิมารุอยู่ในหีบตรงนั้นนะครับอันนี้ตับปลาไหลแต่ว่าเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนมีจุดเปิดประตูช็อตคัทซึ่งเปิดไปก็น่าจะไม่ได้ใช้ตรงที่เราสู้กับไอ้นายพลซามูไรคุราโนสุเกะนะครับที่มันมีลูกน้องเป็นพลปืนอยู่ถ้าย่องออกไปถ้าเดินออกไปก็ย่องนะครับเดี๋ยวไอ้พวกคนปืนรู้ตัวนี่ที่เราเก็บอาหารทิพย์นะครับฝั่งนู้นก็ที่เราเดินไปเจอกับฟูจิโอกะนะครับเนี่ยครับเปิดไว้ก็ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าตรงนี้ผมไม่ได้ใช้เลยเก็บตับปลาไหลนะครับแล้วก็ซาบิมารุนะครับอุปกรณ์แขนกลนินจาชิ้นที่7ของเรานะครับดาบเล็กเก่าที่ทำจากมีดขึ้นสนิมประกอบเข้ากับแขนกลแล้วจะใช้เป็นอุปกรณ์แขนกลนินจาได้เป็นสิ่งที่พวกอาชินะสร้างขึ้นมาเพื่อสู้กับกลุ่มอมนุษย์ที่เข้ามาโจมตีอาชินะในอดีตสิ่งที่ไล่มันไปคือผลจากพิษสนิมพวกอมนุษย์กลุ่มนี้ก็คือเผ่าโอคามิโบราณนะครับอันนี้ลูกอมรสฮันนี่เลมอนนะครับโกโมโตะลูกอมสีเหลืองแล้วก็มาด้านนี้ก็จะมาโผล่ด้านหลังปราสาทนะครับเป็นทางเชื่อมต่อไปจุดหลุมศพนะครับที่เปิดจุดวาร์ปไปเมื่อ EP ก่อนเดี๋ยวซามูไรที่อยู่บนสะพาน2คนนะครับจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของที่ต้องการในสงครามนะครับที่จะเป็นข้อมูลให้เราเอาไปบอกกับอานายามะเพื่อเดินเควสของเขาต่อได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปแอบฟังตรงนี้โขนตัวขึ้นมาแล้วมาหลบตรงนี้จะมีพระนักล่านินจาอยู่กับทหารดาบตรงนี้คนหนึ่งไอตัวพระนักล่านินจาจะดรอปมันจะเห็นเหรอมันจะดรอปถุงเงินใหญ่ด้วยนะครับนี่ถุงเงินใหญ่จะทำอะไรตรงนี้ก็หลุมศพนั่นเองนะครับพรไม่ใช่พรเทวรูปมารหลุมศพนะครับที่กระโดดลงมาเมื่อ EP ที่แล้วนะครับมาเปิดไว้อันนี้ใครจะนั่งพักก่อนก็ได้แต่ถ้านั่งพักต้องสู้กับไอ้พระ2คนเมื่อกี้ใหม่ด่าหลุมศพเดี๋ยวผมค่อยมานะครับผมจะไปตรงบริเวณศาลเทพงูเผือกก่อนนะครับเพื่อไปเปิดจุดวาร์ปแล้วก็ไปเก็บลูกประคำอีกเม็ดหนึ่งอันนี้ทหาร2คนที่ผมบอกเจ้าจะบอกว่ามีเกลือไม่พออย่างนั้นเหรอขอรับนอกจากจะจำเป็นสำหรับอาหารการกินแล้วยังจำเป็นสำหรับการทำสะอาดทำความสะอาดบาดแผลและพระพุทธรูปเจ้าหมายถึงในกรณีที่มีคนตายจำนวนถึงเพียงนี้
เพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆสินะขอรับโดยเหตุนั้นจึงทำให้มีผู้ติดโรคในสมรภูมิเป็นจำนวนมากอย่างนั้นหรือเราต้องหาเกลือมาให้ได้สินะสินค้าที่เป็นที่ต้องการในอาชินะตอนนี้ก็คือเกลือนั่นเองนะครับเราก็สเตลได้สเตลตัวที่เป็นหัวหน้ากลุ่มดีกว่าเพราะว่าสู้ยากกว่า moveset อะไรมันก็จะเหมือนไอ้มินิบอสหัวหน้าหน่วยที่เราเจอครั้งแรกนะครับยามาอุจิชิเงโนริใต้สะพานมีไอเทมด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยไปเก็บอันนี้ลูกโป่งเขียวนะครับแล้วก็เรากระโดดขึ้นมาบนนี้แล้วกระโดดไปเกาะบนหลังคาอันนี้เราขึ้นมาชมวิวได้อันนั้นก็ข้างบนปราสาทเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เราออกมาจากประตูข้างหลังตรงนั้นฝั่งนี้มีไอเทมอยู่อันนี้จะเป็นทางไปสารเทพงูเผือกนะครับที่เห็นเป็นหลังคาอยู่ตรงหัวผมเนี่ยจัดหัวไม่ถูกแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บเศษเหล็กตรงนี้ก่อนในน้ำจะมีปลาที่มันเป็นปลาดุร้ายอยู่2ตัวแล้วก็ใต้น้ำมีผีหัวขาดด้วยยังสู้ไม่ได้ตอนนี้เพราะว่ายังไม่มีวิชาดำน้ำแต่ถ้าเราล็อกเป้าเราจะล็อกเป้ามันได้นี่เราล็อกเป้านะครับที่ขึ้นแถบหลอดเลือดอยู่อันนั้นคือผีหัวขาดนะครับเดี๋ยวในอนาคตได้วิชาดำน้ำแล้วค่อยลงมาจัดการกับมันแล้วก็ใต้สะพานที่เราแอบฟังทหารคุยเมื่อกี้จะมีลูกโป่งเขียวอยู่อีกอันหนึ่งมีบุเรียกของแล้วก็มาโหนตัวขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเปิดจุดวาร์ปที่ศาลเทพงูเผือกนะครับโซนนี้จะมีลิงอยู่3ตัวล็อกเป้าได้ตัวหนึ่งอยู่ไหนนี่ก็มียันลอยเข้าตัวนะครับนี่คือลิงพวกเมื่อกี้มันมีอยู่3ตัวนะครับแล้วก็ตรงมาเลยเข้ามาในตึกนี้นะครับเก็บไอเทมลูกโป่งเรียกยันนะครับรอบๆตึกไม่มีไอเทมอะไรนะครับผมซ้อมเดินสำรวจมาหมดแล้วแล้วก็อันนี้จุดวาร์ปสารเทพงูเผือกจะนั่งพักไม่นั่งพักก็ได้นะครับเดี๋ยวอีกนิดนึงก็มีจุดวาร์ปเทวรูปมารอีกจุดนึงแล้วอันนี้ผมจะกระโดดมาเอาตับปลาไหลที่ตรงสารเจ้าตรงนี้นะครับ3อันเลยเดี๋ยวเก็บไว้ใช้สู้กับบอสตัวที่ใช้สายฟ้าได้แล้วก็นี่ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อไปตรงหุบนรกนะครับเรามาทางด้านนี้มีเทวรูปมารหุบผาใต้ศาลเจ้านะครับเปิดจุดวาร์ปตรงนี้นะครับนั่งพักแป๊บทางข้างหน้านะครับเราเดินไปอีกนิดเดียวเนี่ยก็จะเข้าสู่พื้นที่ของหุบนรกนะครับมันจะขึ้นข้อความบอกพื้นที่หุบนรกนะครับโซนนี้เราจะเริ่มเจอศัตรูพวกนี้คือเผ่าหุบนรกนะครับซุงเค้นวอลเล่แคลนนะครับเป็นลูกหลานของเผ่าโอคามินะครับเป็นผู้หญิงไอเทมตรงนั้นไม่ต้องรีบเก็บก็ได้ก้อนขี้เท่าเดี๋ยวค่อยมาเก็บตอนที่เรามาลุยหุบนรกเต็มๆเดี๋ยวเราจะไปทางฝั่งตรงข้ามของเทวรูปมารนะครับจะเป็นทางไปโผล่ตรงโซนเมืองรอบปราสาทอาชินะอีกฝั่งนึงตรงนี้ก็มีเผ่าซุงเค้นวอลเล่แคลนอยู่2คนนะครับถ้าอ้อมมาจากฝั่งนี้มันจะไม่เห็นจะมีตัวนั่งอยู่ตัวหนึ่งตรงนี้ฟันรัวๆก็ได้นะครับพวกนี้มันโพสเจอร์มันต่ำแล้วก็กระโดดขึ้นมาบนนี้นะครับมาทางด้านนี้นี่คือจะไปเอาลูกประคำนะครับชิดผนังมาเราจะมาโผล่ตรงโซนเมืองรอบปราสาทอาชินะนะครับซึ่งมาจากโซนเมืองรอบปราสาทอาชินะจุดอื่นไม่ได้จะต้องมาทางนี้
จะมาโผล่เมืองรอบปราสาทอาชินะตรงนี้จะมีเผ่าหุบนรกอยู่คนหนึ่งลูกประคำอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ยาดับผวาแล้วก็ในน้ำตรงนี้นะครับในอนาคตพอเราได้วิชาดำน้ำนะครับจะดำน้ำลงไปได้แล้วจะไปเจอถ้ำที่มีผีหัวขาดอีกแล้วตอนนี้ก็ยังดำน้ำไม่ได้นะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้มียาดับผวาให้เก็บ3อันใน1กองว่ายน้ำเล่นให้ยาดับผวาเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่จะไปเจอผีหัวขาดเดี๋ยวมาดูวิวนิดนึงตรงนั้นก็คือตรงที่เราเก็บท่อเหยี่ยวลาตีนั่นเองนะครับที่เราสู้กับมินิบอสในพลสมุไรนะครับอันนี้เป็นสารเจ้าที่มันมีข้อความเตือนเกี่ยวกับผีหัวขาดนะครับที่เป็นกลอนคอหายหัวหล่นนะครับตรงนี้ก็คือถ้ำผีหัวขาดที่เราเคยเข้าไปส่องแต่ยังไม่ได้สู้นะครับส่วนตรงนั้นก็เป็นสะพานขาดอันนั้นป้อมเทงูนะครับแล้วก็สะพานขาดฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนหลุมศพที่ไปเปิดเทวรูปมารเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะไปโซนนี้กันต่อนะครับโซนหลุมศพนะครับก็จะมี NPC อีกคนหนึ่งที่ขายอุปกรณ์แขนกลนินจาพัดเหล็กปราสาททองนะครับเอามาติดแล้วจะกลายเป็นล่มที่เป็นโล่นะครับโอเคเราวาร์ปกลับไปเทวรูปมารเมื่อกี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววาร์ปไปที่หลุมศพต่อนะครับตรงโซนหลุมศพจะมีหลุมศพนะครับตามชื่อโซนเลยมีหลุมศพของคนสำคัญ2คนเดี๋ยวค่อยพูดถึงนะครับวาร์ปไปที่หลุมศพนะครับเดี๋ยวไปซื้ออุปกรณ์แขนกลนินจาอีกอย่างหนึ่งแล้วก็มีสกิลดีๆขายที่ NPC คนนี้ด้วยนะครับสังหารกลางอากาศเตรียมเงินไปประมาณ 2,800 นะครับวาร์ปมาแล้วเรามาทางด้านซ้ายก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูหลุมศพบุคคลสำคัญ2คนนะครับตรงนี้คือหยาดน้ำค้างสายเลือดมังกรนะครับจะเห็นว่ามีหลุมศพผู้ใหญ่อยู่คนหนึ่งนะครับแล้วก็เล็กๆก็น่าจะเป็นหลุมศพเด็กนะครับอันนี้คือหลุมศพของท่านโทโมเอะแล้วก็ท่านทาเคลุนะครับในเกมยังไม่ได้พูดถึงนะครับก็ยังไม่บอกแล้วกันว่าเป็นใครนะครับค่อยพูดถึงในอนาคตตรงนี้เราจะเห็นเหมือนกับมันเคยมีต้นไม้อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่ละอันนี้ค่อยพูดถึงในอนาคตเหมือนกันแล้วก็ NPC คนที่ผมบอกนะครับจะอยู่ในบ้านตรงนี้ที่มีรูแวะมาให้ดูหน้านิดนึงก่อนใส่หมวกงอบสีดำอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกับเขาตรงนี้จะมีตัวตีกระทะเรียกชาวบ้านอยู่เก็บมันก่อนตรงนี้ระมัดระวังนะครับอย่าเพิ่งไปเพราะว่ามีตัวยิงปืนใหญ่อยู่บนหอนะครับ2หอนะครับฝั่งนี้อีกหอนึงเดี๋ยวเรากลับขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วก็มาเก็บลูกอมรสมิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากระโดดขึ้นไปเกาะบนหลังคาตรงนู้นตรงนี้เราจะได้ยินทหารคุยกันเรื่อง NPC คนที่เรากำลังจะเจอเจ้าเห็นสายลับขาวบ้างหรือไม่เหมือนข้าจะเห็นมันหนีมาแถวนี้เจ้านั่นแต่งตัวอย่างไรหรือหมวกงอบสีดำผู้ชายตัวเล็กที่ใส่หมวกงอบสีดำแต่ไม่มีใครผ่านมาแถวนี้เลยนะไม่ใช่ว่าเจ้ามองผิดเป็นคนทั้งที่ความจริงเป็นทานุกิหรือว่าแร็คคูนหรอกหรือช่างมันเถอะแล้วก็นี่พี่ปืนใหญ่จากหุบนรกนะครับเก็บแกก่อนแล้วก็เก็บพลปืน2คนนี้นะครับคุยกันเสียงดังนักก็ตรงนี้จะมีตัวถือหอกเดินมาคนหนึ่งอย่าไปสู้ตรงนู้นนะครับตรงที่มีไอเทมอย่ารีบไปเพราะว่าจะโดนพี่ปืนใหญ่จากหุบนรกอีกฝั่งหนึ่งยิงอย่าไปเลยอันนี้นะครับเลยบันไดเนี่ยไม่งั้นนู่นเตรียมส่องเลยเดี๋ย
เดี๋ยวกลับไปทางเดิมกลับไปทางบ้านที่มีพี่หมวกงอบสีดำนะครับลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆลงมาในต้นไม้ตรงนั้นมีทหารตัวหนึ่งเรามาตรงนี้เราย่อตัวแล้วก็เก็บทหารคนนี้เดี๋ยวทหารคนนี้ค่อยเก็บนะครับไปเก็บพี่ปืนใหญ่เผาหุบนรกก่อนเหลือทหารอีก2คนนะครับตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วนะครับหมดศัตรูเกลี้ยงแล้วมาเก็บของมาตรงสะพานขาดนะครับมีดินปืนอยู่ตรงนี้ดินปืนสีดำนะครับตรงนี้ก็ตรงสะพานขาดตรงนั้นก็เทวรูปมารหุบผาใต้สะพานนะครับตรงนั้นก็ที่เก็บท่อเหยี่ยวลาตีเจดีย์ตรงนั้นก็ที่เมื่อกี้เราไปเก็บลูกประคำมานั่นเองนะครับที่เราส่องมาตรงนี้นะตรงนู้นก็หอคอยเทงูจะอธิบายแผนที่ทำไมหลายรอบกลัวไม่รู้ว่าเลเวลดีไซน์เขาออกแบบดีนี่ตรงที่เราฆ่าตัวเคาะกระทะนะครับตายอยู่ในพุ่มหญ้าเก็บไอเทมได้แล้วแผ่นกระเบื้องนะครับลูกอมรสมิ้นถุงเงินแล้วก็ก้อนขี้เท่านะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเจอ NPC พี่หมวกงอบสีดำนะครับเก็บลูกอมสีน้ำเงินอุงโงะนะครับแล้วก็เข้ามาคุยกับเขานะครับเขากำลังร้อนเงินนะครับกำลังช็อตอยู่มาคุยกับเขาเฮ้อข้าถึงได้บอกให้เอามาให้ข้าซะอย่างไรเล่าให้ตายเถอะดื้อด้านน่ารำคาญยุ่งยากเป็นบ้าฮะจะเป็นพวกเดียวกับหน่วยเยวราตรีหรือไม่ใช่ข้าก็ว่างั้นบรรยากาศมันต่างกันแต่ถ้าทางจะอาชีพเดียวกันละสิข้าคือแรคคูนแห่งหน่วยหมวกดำเจ้าล่ะไรอัธยาศัยชะมัดพวกคนของอาชินะข้างนอกนั่นโวกเวกกันใหญ่ว่ามีพวกที่ไล่ตามไม่เลิกแล้วก็นินจาหน้าตายช่างเป็นวันที่ดีจริงๆให้ตายสิเจ้าเป็นนินจาไร้สังกัดหรืออันนี้เสียงเรานะครับก็ทำนองนั้นแหละว่าแต่ข้าจำเป็นต้องใช้เงินนิดหน่อยข้ามีสินค้าแต่ไม่รู้จะขายใครกำลังรอคนแบบเจ้าอยู่พอดีพอเลือกพูดนะครับเขาจะเสนอขายพัดเหล็กกำแพงเหล็กปราสาททองนะครับเป็นอุปกรณ์แขนกลนินจานะครับเท่าที่ข้าดูพัดเหล็กนี้น่าจะเหมาะกับเจ้านะถ้ามีสิ่งนี้ก็ต้านทานได้ไม่ว่าจะลูกธนูหรือว่ากระสุนปืนหรือแม้แต่ท่อลูกดอกใหญ่ไอเทมที่เขามีขายนะครับเรายังไม่เคยเจอทั้งนั้นเลยอันนี้ลูกอมอีกแบบนึงผมเรียกว่ารถโคล่าแล้วกันมันเป็นสีแดงๆดำๆลูกกวาดของยาชะโลคุนะครับอันนี้เพิ่มพลังโจมตีมากกว่าอาโคแต่ว่าจะลดเลือดเราไปครึ่งหนึ่งนะครับถ้าใช้ก็จะมีความเสี่ยงต่อชีวิตลูกกวาดยาชะโลคุนะครับที่ทำโดยวัดเซมโปจินะครับลูกกวาดเนี่ยทำจากวัดเซมโปจิหมดเลยยกเว้นโกโมโตะสีเหลืองที่เป็นของวัดมิเซนอินนะครับของพวกพระนักล่านินจานะครับนอกนั้นจะเป็นลูกกวาดของวัดเซมโปจิหมดเลยลูกกวาดและยาชาโอคุต่อนะครับแม้จะทำให้ HP และความแข็งแกร่งลดลงกว่าครึ่งแต่ช่วยเพิ่มพลังโจมตีต่อความแข็งแกร่งได้มากเพิ่มได้เยอะกว่าอาโคนะครับเคี้ยวลูกกวาดเพื่อรับยาชาโอคุแล้วความคุ้มครองจากวิญญาณมนุษย์จะเข้าสิงลูกกวาดนี้เป็นของต้องห้ามของวัดเซมโปจิแต่การวิจัยอมรณานั้นใช้เงินมากจึงพบมันถูกโปรยอยู่นอกวัดเพื่อเส้นไหว้ตอบแทนกัดฟันปลิดชีพนะครับอันนี้เป็นไอเทมเอาไว้ฆ่าตัวตายนะครับถามว่าใช้ตอนไหนก็น่าจะให้ใช้ตอนที่เราหนีจากศัตรูที่มาลุมเยอะๆนะครับแล้วก็ฆ่าตัวตายเพื่อซ่อนตัวให้ศัตรูมันไม่สนใจแล้วก็ค่อยฟื้นคืนชีพนะครับเป็นโอสถลับสีฟ้าของนินจานะครับคนเราบางทีก็ต้องปลิดชีพตัวเองแม้การฆ่าตัวตายจะเป็นเกียรติของซามูไร
แต่บางทีนินจาก็จำเป็นต้องตายอย่างรวดเร็วเช่นกันให้กัดฟันกรามในเมื่อใช้โอสถลับนี้แค่นั้นก็จะตายสมใจอยากการฆ่าตัวตายแบบนี้ไม่ส่งผลต่อขีดจำกัดการคืนชีพแล้วก็อันนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องซื้อแน่นอนกำแพงเหล็กปราสาททองนะครับเอามาติดแขนกลแล้วก็จะกลายเป็นร่มที่เป็นโล่นะครับพัดเหล็กที่ทำขึ้นในทิศตะวันตกอันห่างไกลหากใส่เข้าไปในแขนกลนินจาก็จะกลายเป็นอุปกรณ์แขนกลกล่าวกันว่าผู้ใดที่ใช้พัดเหล็กจนชำนิชำนาญจะสามารถใช้มันปัดทั้งลูกธนูและลูกปืนให้กระเด็นออกไปได้วงแตรที่รับใช้วัดเซมโบจิพัดเหล็กที่ผู้นำแต่ละรุ่นได้รับสืบทอดต่อกันมาทว่าสิ่งที่ได้รับสืบทอดนั้นช่างหนักอึ้งต่อให้มีคนอยากทิ้งมันไปก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็อันนี้เป็นสกิลดีๆอีกอันหนึ่งนะครับใช้ในการสังหารศัตรูครั้งเดียวตายเวลาศัตรูกระโดดขึ้นไปกลางอากาศนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ได้กับศัตรูทุกชนิดนะครับก็จะได้กับมินิบอสบางตัวแล้วก็ศัตรูทั่วไปบางตัวที่มันกระโดดขึ้นไปกลางอากาศนะครับเราจะสามารถกระโดดขึ้นไปแล้วก็จะขึ้นจุดแดงเดธโบที่จะฆ่ามันได้เลยนะครับแต่ว่าก็จะต้องกะจังหวะในการใช้ดีนิดนึงนะครับคัมภีร์วิชานินจาสังหารกลางอากาศนะครับบันทึกเกี่ยวกับวิชาสำนักที่ชื่อนินจาสังหารกลางอากาศสามารถเรียนรู้สกิลเมื่อได้บันทึกมานี่คือหนึ่งในวิชาต่อสู้ของนินจาโดยที่เท้าไม่แตะพื้นเป็นวิชาที่พุ่งตัวเข้าหาและสังหารผู้ที่เปิดช่องว่างขณะอยู่กลางอากาศแต่ตอนนี้เงินไม่พอข้าจะอยู่ที่นี่จนกว่าจะเก็บเงินได้เอาไว้เจ้าอยากมาเมื่อไหร่เจ้าก็แวะมาก็แล้วกันผมจะซื้อเลยครับคุณพี่ต้องการเงิน 2,800 นะครับบีบถุงเงินแบบงกนะครับบีบเท่าที่ใช้เฮ้อรังนอนนี้เยี่ยมไปเลยมีลูกค้ามาไม่หยุดไม่หย่อนยังไม่เห็นมีมาเลยสักคนเอาเถอะถ้าเป็นลูกค้าที่ยอมจ่ายเงินข้าก็ยินดีต้อนรับอยู่แล้วซื้อเลยนะครับกำแพงเหล็กปราสาททองนะครับอุปกรณ์แขนกลชิ้นที่8ของเรานะครับขาดอีก2ชิ้นก็จะปลดล็อกถ้วย All Prosthetic Tool นะครับแล้วก็อันนี้คัมภีร์วิชานินจาสังหารกลางอากาศนะครับหลังจากซื้อสินค้านะครับเขาจะมีบทสนทนาเกี่ยวกับลุงเทงูนะครับเจ้ารู้หรือเปล่าปราสาทของแคว้นอาชินะแห่งนี้มีหนูกรูกันเข้ามาจากข้างนอกแล้วก็มีตาแก่คนหนึ่งที่น่าสะพรึงกลัวคอยเชือดพวกหนูที่ว่านั่นตัวแล้วตัวเล่าตอบได้ทั้งสองอย่างนะครับแล้วก็ตอบทั้งสองอย่างเขาก็จะมีบทสนทนาต่างกันออกไปตอบทราบอยู่แล้วก่อนนะครับพักเทนงูหรือโอ้เจ้าก็เห็นเหมือนกันหรือใช่ข้าคุยกับเขามานี่มีขิงมีขิงน่าตกใจชะมัดหัวของเจ้าก็ยังอุตส่าห์อยู่บนบ่าได้อีกนะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวลองตอบไม่ทราบนะครับข้าไม่รู้งั้นหรือใกล้กับประตูใหญ่ที่มีโอนิเกียวบุอยู่นะมีป้อมที่อยู่ข้างผาพญางูตาแก่น่าจะอยู่ที่นั่นเจ้ารู้ละเอียดจริงพอข้าไม่อยากตายนะสิมันน่าสงสัยว่าตาแก่นั่นแยกหนูกับแร็คคูนออกหรือเปล่ากลัวจะโดนแทงงูฆ่านะครับลาก่อนเดี๋ยวตอนนี้เขามีบทสนทนาแค่นี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตเราดำเนินในเรื่องไปสักพักเนี่ยเขาจะมีการย้ายโลเคชันนะครับเราก็มาคุยบทสนทนากับเขาได้เดี๋ยวจะไปเจอเขาที่โลเคชันอื่นด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาข้อมูลที่ได้จากการแอบฟังทหารที่สะพานนะครับไปบอกอนายมะนะครับว่าตอนนี้เขากำลังติดเทรนเกลือกันอยู่นะครับวาร์ปไปที่บันไดประตูเสือนะครับแล้วพอไปบอกว่ามีเกลือเป็นที่ต้องการอนายมะก็จะมีของขายในร้านเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเควสอื่นต่ออ่ะไปหาอนายมะนะครับเชือดไก่ชนก่อนไปบอกว่าเกลือกำลังขาดแคลนนะครับ
ว่าไงนายท่านสิ่งที่เหล่าซามูไรต้องการนั้นข้ารู้แล้วว่ามันคืออะไรจริงหรือขอรับนายท่านใช่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะขาดแคลนเกลืออย่างนี้นี่เองเกลือหรือนอกจากเอาไว้กินแล้วก็ยังเอาไว้ใช้ทำความสะอาดศพคนตายและใช้กับบาดแผลหากศพเน่าในสนามรบก็ย่อมเกิดโรคระบาดทุกคนกำลังหมดสิ้นหนทางเพราะขาดแคลนเกลือโอ้นั่นก็คือโอกาสให้ข้าทำกำไรสินะขอรับอะไรกันหากมีเกลือเราก็จะช่วยคนได้มากมายต่อให้ขายแพงนิดแพงหน่อยเทพเจ้าก็คงไม่ลงโทษข้าหรอกในเมื่อตัดสินได้อย่างนั้นข้าก็จะต้องจัดเตรียมเกลือให้พร้อมนายท่านขอบคุณมากขอรับอันนี้ก็เป็นสินค้าเดิมที่เขามีขายอยู่แล้วนะครับไว้พบกันใหม่นะนายท่านถ้าเกลือขายดิบขายดีข้าจะสั่งซื้อสินค้าใหม่เข้ามาเมื่อถึงตอนนั้นก็มาอุดหนุนข้าอีกนะขอรับเดี๋ยวเรากลับมาเขาจะมีลูกกวาดโกโมโตะกับยาชะโรคุขายเพิ่มนะครับแล้วก็จะมีดินปืนกับเศษเหล็กขายเพิ่มนะครับให้เขาไปหาเกลือมาขายทำกำไรก่อนเราไปนั่งพักแล้วเดี๋ยวมาคุยใหม่มีสกิลพอยต์ผมน่าจะพออัพพอดีมีอยู่3หน่วยผมจะอัพอันนี้ไปก่อนลำน้ำแล้วก็หยุดพักนะครับแล้วเดี๋ยวกลับไปคุยกับอานายามะนะครับเดี๋ยวจะมีเควสต่อเนื่องด้วยเขาจะขอให้เราไปหาผู้ช่วยมาให้เขานะครับเชือดไก่ชนเพราะว่ากิจการกำลังขยับขยายใหญ่โตขึ้นนายท่านนายท่านฟังข้าหน่อยนะขอรับข้าขายเกลือได้ราคางามเลยเพราะได้ท่านช่วยเหลือแท้ๆข้าได้เงินมามากมายก็เลยสั่งสินค้ามาเต็มที่ท่านดูสิมีสินค้าใหม่ด้วยนะขอรับซื้อไปสักหน่อยสิขอรับมีลูกอมรสฮันนี่เลมอนขายเพิ่มนะครับแล้วก็รสโคล่านะครับแล้วก็ข้างล่างจะมีเศษเหล็กกับดินปืนสีดำขายแบบไม่อั้นเลยนะครับก็ใครจะอัปเกรดพวกอุปกรณ์แขนกลก็มาซื้อที่อนายามะได้นะครับเศษเหล็กกับดินปืนซื้อได้ไม่อั้นส่วนอันนี้ผมก็จะยังไม่ซื้อนะครับมีสั้นลวงตาเพราะว่ามันแพงมาก 3,000 ตอนนี้เรายังจนอยู่นะครับก็มันไม่ได้อยู่ในกลุ่มอุปกรณ์แขนกลทั้ง10นะครับในการปลดล็อกถ้วยแขนกลนินจาทั้งมวลนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวเสริมในการอัปเกรดดาวกระจายนะครับซึ่งถ้าเราจะเก็บแพลตเนี่ยเราก็ต้องซื้อด้วยอยู่ดีนะครับเพราะว่าเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดดาวกระจายนะครับก็เดี๋ยวมีตังค์เหลือเยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาซื้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราออกมาอนายามะก็จะพูดถึงเควสต่อไปเลยนะครับเควสช่วยหาผู้ช่วยร่างกำยำแข็งแรงมาให้เขานะครับอ๋อนายท่านฟังข้าหน่อยนะขอรับเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายหรือสมเป็นนายท่านช่างหลักแหลมเหลือเกินหมู่นี้ข้าได้กลิ่นการต่อสู้ที่เหม็นดินปืนเหลือเกินช่วงเวลานี้น่าจะทำเงินได้อีกดังนั้นข้าจึงมีเรื่องอยากขอรบกวนท่านสักหน่อยเรื่องอะไรล่ะข้าอยากได้แรงงานคนไปช่วยหาของมีค่าในสนามรบในสนามรบยังมีศพกองเกลื่อนนั่นแหละคือขุมทรัพย์ถ้าไปหาสมบัติจะมีทั้งหอกดาบยาวชุดเกราะและหมวกนักรบให้ตามเก็บชนิดไม่หวาดไม่ไหวพอถึงเวลาต้องเตรียมตัวทำศึกอาวุธจะขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเจ้าอยากได้แรงงานคนประเภทใดนั่นสินะขอรับการหาของมีค่าในสนามรบเป็นงานที่สกปรกเลอะเทอะและต้องใช้พละกำลังข้าขอตั้งเงื่อนไขหนึ่งข้อนั่นคือต้องเป็นคนร่างกายกำยำและแข็งแรงขอบคุณที่อุดหนุนเสมอมานะนายท่านไว้พบกันใหม่นะนายท่านข้าขอฝากเรื่องหาแรงงานมาล่าสมบัติในสนามรบด้วยนะขอรับขอคนที่ร่างกายกำยำและแข็งแรงนะขอรับโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวจะมีเควสที่เกี่ยวข้องกับ NPC คนอื่นนะครับที่เป็นคนร่างกายกำยำแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่วัดล้างกันนิดนึงนะครับไปติดตั้งซาบิมารุนะครับแล้วก็ร่มกำแพงเหล็กปราสาททองนะครับติดตั้งแล้วก็จะเป็นโล่ร่มจักรกลนะครับกลับไปหาพระอาจารย์ของน้องอิมะตอนนี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับถ้าเราไปคุยก็จะยังพูดเรื่องโรคไอมังกรอยู่นะครับเป็นหมอก็เลยพูดแต่เรื่องโรคนะครับมาติดตั้งซาบิมารุกับร่มจักรกลนะครับ
ซาบิมารุนะครับคมดาบและพิษสนิมน้ำเงินนี้จะทำให้ศัตรูอยู่ในสถานะติดพิษในสงครามครั้งก่อนพิษสนิมน้ำเงินช่วยขับไล่เหล่านักรบสตรีอะมนุษย์โอคามิมันน่าจะมีผลกับผู้สืบสายเลือดของนางด้วยอ่ะผู้สืบสายเลือดของสตรีอะมนุษย์โอคามิก็คือพวกเผ่าหุบนรกนั่นเองนะครับก็แพ้ซาบิมารุเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ร่มจักรกลนะครับกางพัดเหล็กเหมือนกางร่มเพื่อตั้งการป้องกันการจู่โจมของศัตรูจากทุกทิศทางนอกจากนี้ยังสามารถเคลื่อนที่ระหว่างรับการจู่โจมระดับเบาได้เพียงแต่สิ่งนี้ก็คือร่มไม่สามารถตั้งการป้องกันการโจมตีเบื้องล่างได้โอเคใครจะอัปเกรดอะไรก็อัปได้นะครับผมยังไม่อัปอะไรตอนนี้พวกแร่กับเงินยังมีน้อยอยู่เดี๋ยวจุดต่อไปที่จะไปนะครับก็คือคุกร้างซึ่งก่อนหน้านี้ไปเปิดเทวรูปมารตรงทางเข้าเอาไว้แล้วไอ้เกนอิจิโร่เราจะติดไว้ก่อนเพราะว่าถ้าปราบมันตอนนี้จะข้ามเนื้อหาบางจุดไปแล้วก็ติดตั้งอันนี้ไว้นิดนึงนะครับท่อพ่นไฟวิชาอัคคีนะครับเดี๋ยวได้ใช้กับมอนบางอย่างในคุกร้างนะครับเดี๋ยวเราจะได้เจอ NPC ที่เป็นหมอคนนึงด้วยนะครับที่คุกร้างวาร์ปไปทางเข้าคุกร้างนะครับคุณหมอที่ว่ากำลังทำการทดลองน่าสะพึงกลัวอะไรบางอย่างอยู่ที่คุกกลางนะครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเราลงไปในคุกกลางนะครับนี่พ่อค้าที่เราเคยซื้อลูกประคำเราจะเจอมอนประเภทที่ฆ่าครั้งเดียวไม่ตายนะครับจะต้องฆ่า2ครั้งมุดมาในซอกด้านขวานี้เจอตัวแรกคือตัวนี้ต้องฆ่า2ครั้งถึงจะตายนะครับยกเว้นว่าจะใช้ไฟถ้าใช้ไฟพ่นใส่จนมันไฟไหม้เนี่ยฆ่าครั้งเดียวตายต้องฆ่า2ครั้งมันถึงจะดรอปของแล้วก็ให้ EXP นะครับพวกนี้คือพวกนักโทษที่ถูกทดลองเรื่องการใช้อมฤตโอสถนะครับนี่ก็ใช่หมดเลยอันนี้ยาดับผวาบางคนก็ยังไม่ตายนะครับอย่างคนเนี้ยนอนเจ็บอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นศัตรูลุกขึ้นมาโจมตีเราทุกตัวจะโจมตีเราแค่บางตัวกลับออกมานะครับแล้วก็ด่านนี้จะมีพวกแมลงพวกนี้เต็มไปหมดเลยน่ารำคาญมากไอตัวที่นอนอยู่ด้านขวาเดี๋ยวมันจะลุกขึ้นมาเดี๋ยวผมเก็บแมลงก่อนตัวนี้ลุกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมใช้ไฟเผามันถ้าใช้ไฟเผาจะฆ่าครั้งเดียวแต่ก็จะเปลืองยันมันดรอปของให้ EXP แล้วนะครับทางข้างหน้านะครับก็จะมีชั้นบนกับชั้นล่างเดี๋ยวชั้นล่างจะมีทางไปเจอมินิบอส7พักซามูไรนะครับเป็นบอสประเภทวิญญาณนะครับแล้วก็มีทางไปเปิดเทวรูปมารจุดถัดไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาในห้องด้านซ้ายนี้ก่อนจะมีบันทึกซากนักโทษนะครับให้เราอ่านข้อมูลแล้วก็แมลงเพียบเลยลองล็อกเป้าดูแมลงนะครับมีตรงไหนบ้างตรงนี้มีอีกตัวหนึ่งก็ลองล็อกเป้าดูว่ายังเหลืออยู่หรือเปล่าแล้วก็มาอ่านบันทึกซากนักโทษนะครับบันทึกของชายที่ติดอยู่ในคุกร้างว่ากันว่าหินแห่งสุคนธรสอยู่ที่ก้นบึ้งของอาชินะแต่จะให้กระโดดลงไปทั้งอย่างนั้นนี่นะข้าตามคัมภีร์เทพโอคามิมาถึงที่นี่ด้วยอยากรู้ว่านางไปถึงศาลมินาโมโตะจริงหรือไม่แต่ความปรารถนาของข้าคงไม่สำฤทธิ์ผลข้าขอโทษนะโคทาโร่ก็มีการบอกเบาะแสนะครับเกี่ยวกับหินแห่งสุคนธรสนะครับว่าอยู่ที่ก้นบึ้งของอาชินะนะครับพูดถึงโอคามินะครับที่พยายามเดินทางไปศาลมินาโมโตะนะครับอันนี้โอคามินะครับไม่ใช่โอคามิชื่อเรานะครับเป็นเผ่าเทพโอคามินะครับแล้วก็มีการพูดถึงคนชื่อโคทาโร่นะครับเดี๋ยวเราจะได้เจอโคทาโร่ที่วัดเซมโบจินะครับโอเคแล้วก็ออกมาจากห้องนี้ตรงนี้เราดึงตัวขึ้นไปสังเกตการได้นะครับชั้นข้างล่างก็ที่ผมบอกนะครับเป็นทางไปเจอมินิบอส7พักซามูไรนะครับไอเทม2อันนั้นคือน้ำมันทั้งคู่เลยมีแมลงอยู่เพียบเลยโดดมาตรงนี้นะครับคนนี้คือ NPC คุณหมอที่ผมบอกนะครับชื่อโดจุนนะครับก็เป็นคนที่ควบคุมการทดลองเรื่องการใช้อมฤตโอสถที่คุกร้างแห่งนี้นะครับตรงนี้ข้างล่างจะมีแมลง1ตัวกับไอ้ซอมบี้นักโทษตัวนึงอย่างนี้ต้องฆ่า2ครั้งจะใช้ไฟก็ได้แต่ถ้าใช้ไฟก็เปลืองยันนิดนึงเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นศัตรูทุกตัวแล้วก็ระวังมันแกล็บนะครับถ้ามันแกล็บมันจะดูดเลือด
อย่างตัวเนี้ยก็ไม่ได้เป็นศัตรูอันนี้ยาดับผวาแล้วก็เรามาคุยกับอาจารย์หมอโดจุนนะครับไม่ใช่อาจารย์หมอคนนี้หมอเฉยๆเขามีอาจารย์หมออีกคนหนึ่งอนาโตะท่านมีธุระอะไรในที่แบบนี้หรือหรือว่าท่านเป็นนินจาถ้าเราเลือกไม่พูดอะไรทั้งสิ้นนะครับเขาจะไม่คุยด้วยนะครับท่านเปิดเผยไม่ได้สินะขอรับถ้าเช่นนั้นเราอย่าข้องแวะกันเลยจะดีกว่าโอเคยอมรับก็ได้เลือกยอมรับว่าเป็นนินจานะครับถูกแล้วเป็นอย่างนั้นจริงด้วยหรือนี่ท่านจะช่วยรับภาระหน้าที่นั้นได้หรือไม่นะเดี๋ยวเขาจะให้บันทึกอาจารย์หมอกับเรานะครับข้ามีนามว่าโดจุนได้รับมอบหมายให้ตัดเตรียมการรักษาด้วยอมฤตโอสถขอรับขอเข้าเรื่องเลยนะท่านนินจานี่คือจดหมายที่ท่านอาจารย์ฝากข้าไว้บันทึกเปื้อนเลือดของอาจารย์หมอนะครับข้อความที่โดซากุหมอในคุกร้างเขียนเอาไว้มันขาดรุ่งริ่งและเปื้อนเลือดต้องการชายบึกบึนคนหนึ่งซามูไรผู้ชำนาญหรือเป็นคนรูปร่างกำยำจากหน่วยของทาโร่ก็ได้ให้นำส่งโดยไร้รอยตำหนิลงชื่อโดซากุเรารู้ชื่อหมอเพิ่มขึ้นมาอีก2คนนะครับคนที่เราคุยด้วยคือโดจุนนะครับแล้วก็คนที่เขียนจดหมายบันทึกนี้คือโดซากุนะครับเดี๋ยว2คนนี้ก็จะมีความลับอะไรบางอย่างซึ่งจะเปิดเผยในอนาคตนะครับเควสของเขาก็คือให้เราไปหาคนมาเป็นหนูทดลองเรื่องอมฤตโอสถนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวค่อยพูดถึงในอนาคตอันนี้ถ้าคุยด้วยเขาก็จะไม่ค่อยอยากคุยด้วยเท่าไหร่ท่านนินจาโปรดอ่านรายละเอียดในกระดาษที่ข้ามอบให้ท่านเราอย่ารู้เรื่องของกันและกันเกินจำเป็นเลยจะดีกว่าโอเคไม่คุยด้วยก็ได้แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวจะมีนักโทษที่เป็นศัตรูอยู่2ตัวแล้วก็จะมีแมลงเพียบเลยขอเก็บแมลงก่อนได้ไหมเดี๋ยวมีลุกขึ้นมาตรงนั้นอีกตัวนะครับอันนี้ก็เป็นไอเทมที่วางอยู่ตรงนั้นนะครับก็เป็นไอเทมที่มีความเกี่ยวข้องกับการทดลองของโดซากุด้วยนี่แพรลี่แมลงเดี๋ยวตัวนี้จะลุกขึ้นมาเก็บมันก่อนอันนี้คืออัญมณีแดงแวววาวนะครับลูกบอลที่ทำจากลูกตาสีชาติของเจ้ามัจฉาปลาคาร์ปหลากสีกินเข้าไปแล้วดวงตาจะกลายเป็นสีแดงทำให้ไม่หวั่นไหวกับการโจมตีของศัตรูแต่จะไม่สามารถใช้พลังชุบชีวิตได้ถึงร่างจะสลายไปแต่ดวงตาเป็นนิรันดร์เปลี่ยนรูปและคงอยู่เช่นนี้นับเป็นของสูงค่าโดยแท้เป็นของที่เกิดจากการทดลองโดยใช้อมฤตโอสถแล้วก็ตาของปลาคาร์ปด้วยนะครับเป็นของที่อยู่ในตัวของคนที่ถูกทดลองนะครับคุณสมบัติคือถ้าเรากดใช้เราจะไม่ชะงักเวลาโดนศัตรูโจมตีนะครับก็คือทนแลกดาบได้นะครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทางไปเปิดเทวรูปมารทางน้ำทิ้งอย่าเพิ่งนั่งพักนะครับถ้าไม่อยากให้ศัตรูกลับมาทางน้ำใต้ดินไม่ใช่ทางน้ำทิ้งยังไม่ต้องนั่งพักนะครับอันนี้เศษเหล็กทางน้ำใต้ดินตรงนี้เราก็จะว่ายจนไปทะลุไปออกวัดเซมโบจิได้เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวเราไปจัดการมินิบอส7พักซามูไรก่อนนี่ถ้าขึ้นไปก็ย้อนไปข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไอ้พวกแมลงมีอยู่เต็มไปหมดเลยอันนั้นคือน้ำมันนะครับทั้งหมดทั้ง 2-3 กองเนี่ยน้ำมันหมดเลยแมลงหมดแล้วใช่ไหมหมดยังน่าจะหมดแล้วเก็บน้ำมัน2ก้อนนี้นะครับแล้วก็ในนี้จะมีอยู่ตัวหนึ่งเสียบหลังมันกัดฟันปิดชีพไม่พ่นไฟเพราะว่างกยันตรงนี้เรามาอ่านข้อความได้ก็จะเป็นเบาะแสเกี่ยวกับมินิบอส7พักซามูไรที่เรากำลังจะเจอนะครับหน่วยบำเพ็ญกุศลแตกพ่ายปลดปล่อยวิญญาณชาวอาชินะที่กระจายทั่วแคว้นได้ที่นี่มาทางด้านนี้นะครับ
เราก็จะเจอมินิบอส7พักซามูไรอยู่ตรงนั้นนะครับทางตรงนี้ก็คือทางที่ไปทะลุตรงบ่อน้ำที่เราสู้กับนินจาม่วงนะครับอันนี้ลูกโป่งสกัดวิญญาณเตรียมของนิดนึงนะครับยาดับผวานะครับแล้วก็กระดาษโปรยศักดิ์สิทธิ์ถ้าบอสมันกระโดดก็สังหารกลางอากาศได้นะครับตอนเริ่มเฟสแรกมันชอบกระโดดกระโดดเรียบร้อยสังหารกลางอากาศแล้วก็มันจะมีถ้ายิงลำแสงผวานะครับกรณีที่เราบัฟกระดาษโปรยอยู่เราจะแพรี่ได้แพรี่ได้นะครับหายตัวอีกไอ้พวกนี้ก็ฟันให้หายไปได้แพรี่กระดาษโปยน่าจะใกล้หมดแล้ววับเพิ่มก่อนโอ้ยหายตัวอีกแล้วอุ๊ยมันกระโดดไม่ทันครับโอเคเราจะได้ดาบสั้นวิญญาณสังเวยนะครับข้างบนนี่น่าจะเขียนชื่อผิดเพราะยันตัวแทนมันก็ยันตัวแทนสิดาบสั้นที่ตัวดาบและด้ามดาบเป็นสีขาวบริสุทธิ์นะครับใช้เปลี่ยนค่า HP เป็นยันตัวแทนนะครับพักผ่อนแล้วจะกลับมาใช้ได้ครั้งแต่เดิมดาบสั้นเล่มนี้ถูกใช้กับยันตัวแทนล่องลอยยันตัวแทนของตัวเองที่ตัดขึ้นมาโดยดาบสีขาวจะลอยไปตามน้ำแห่งต้นกำเนิดในพิธีสังเวยมังกรมีชื่อสลักไว้ว่าวิญญาณสังเวยชื่อของดาบเล่มนี้นะครับเท่มากนั่นคือชื่อจริงของดาบสั้นเล่มนี้นะครับเวลากดใช้นะครับจะมีท่าเท่ๆคือจะกรีดคอด้านข้างนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนค่า HP ให้เป็นยันตัวแทนนะครับก็ใช้ในกรณีที่ฉุกเฉินจะใช้ยันตัวแทนแล้วมันหมดอยู่นะครับตรงชั้นนี้จะมีไอเทมอยู่3ชิ้นนะครับอันนี้เศษแม่เหล็กนะครับตรงซอกนี้จะมีดินปืนสีดำแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นลูกโป่งจะอยู่หลังจอมปลวกอันนี้ลูกโป่งสกัดวิญญาณแล้วก็ตรงนี้ตรงแผ่นไม้นี้ก็คือที่เรากระโดดลงมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้จะมีจุดดึงตัวขึ้นไปจะมียาดับผวาอยู่นะครับชั้นบนก็คือคุกล้างที่เราออกมาเมื่อกี้นะครับทีนี้เรามองไปฝั่งนู้นนะครับที่มีไฟอยู่ชั้นบนเดี๋ยวเราไปตรงนั้นนะครับจะมีเทวรูปมารอยู่แล้วก็เราจะมองเห็นจินไซมอนนั่งหันหลังอยู่นะครับเทวรูปมารอยู่ตรงนี้นะครับหลังม่วงๆตรงนั้นจินไซมอนนะครับเดี๋ยวมาเอาถุงเงินตุงตรงนี้ก่อนแล้วก็กระโดดขึ้นมาบนนี้นะครับนี่คือตุ๊กแกที่เราเคยเจอมาแล้ว2ตัวตรงนี้ก็คือทางที่จะไปโผล่ตรงบ่อน้ำนะครับตรงคูน้ำอาชินะนั่นเองที่เราสู้กับนินจาม่วงนะครับตรงนี้ที่เราเก็บไอ้เศษเหล็กนะครับอันนี้ถ้าโดดลงไปก็ว่ายน้ำไปเจอตรงที่เราเกิดตอนเริ่มเกมครั้งแรกเลยนะครับที่ตอนนั้นเราไม่ได้เข้ามาทางคุกลางทางนี้นะครับเดี๋ยวไปเปิดจุดวาร์ปเทวรูปมารนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกับจินซาเอมอนต่อเทวรูปมารตรงนี้ชื่อว่าเทวรูปมารที่ทิ้งร้างนะครับที่ทิ้งร้างนะครับพักแป๊บหนึ่ง
เดี๋ยวก่อนที่จะคุยกับจินไซไอมอนนะครับถึงตอนนี้เนี่ยเควสของจินไซไอมอนจะเริ่มมีออปชันทางเลือกแล้วนะครับคือเขาเป็น NPC คนหนึ่งที่เราสามารถล่อไปที่คุกล้างนะครับไปเป็นหนูทดลองของโดจุนได้นะครับถ้าเราล่อเขาไปที่คุกล้างนะครับไปเป็นหนูทดลองของโดจุนเนี่ยของตอบแทนที่ได้รับในตอนท้ายของเควสนะครับจะเป็นลัมออฟแฟตแว็ก3อันนะครับซับไทยใช้คำว่าก้อนเทียนยางสนนะครับก็เป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดแขนกลนินจานะครับซึ่งตัวผมจะเลือกไม่ส่งเขาไปที่คุกล้างนะครับให้เขาดำเนินเควสอีกทางหนึ่งของเขาไปต่อนะครับเควสเขาจะไปได้ไกลกว่าแล้วก็จะผมรู้สึกว่ามันจบได้สวยงามกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะเลือกแบบไหนก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ส่งผลต่อเนื้อเรื่องหลักหรือว่าการเก็บแพทินัมนะครับถ้าเราให้เขาเดินเควสที่ไม่ไปคุกล้างนะครับให้เขาตามเสียงดนตรีของเขาไปต่อเนี่ยตอนท้ายสุดเราจะได้พระจีโซของจีไซมอนนะครับก็เป็นพระจีโซยูนิคที่หาได้ในเกมด้วยการทำเควสของจีไซมอนเท่านั้นนะครับก็เลือกที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะครับผมก็จะไม่ส่งเขาไปที่คุกล้างนะครับอันนี้เขาก็ตามเสียงดนตรีที่เขาบอกเรามานะครับได้ยินเสียงเพียงแว่วๆแต่ข้าก็เข้าใจเสียงนั้นราวกับกำลังร่ำให้เรียกหาใครสักคนหรือว่าเรียกหาข้าคนนี้เปล่งเสียงนะครับนี่เจ้าบางครั้งบางคราวข้าก็ได้ยินนี่บอกข้าทีสิเจ้าเรียกข้าอยู่หรือเป็นอะไรไปหืมอ้อท่านนินจาเองหรือข้าตามเสียงนั้นมาจนถึงที่นี่เอ้าฟังสิมันลอยมาแว่วๆกับสายลมได้ยินเสียงเพลงดังมาจากบ่อน้ำข้างหน้านี้ใช่ไหมล่ะข้าไม่ได้ยินเสียงใดเลยงั้นหรือมีแค่ข้าคนเดียวที่ได้ยินหรือโอ้ภาระหน้าที่จะเป็นอย่างไรก็ช่างแล้วข้าต้องไล่ตามเสียงเพลงนั้นไปเสียงเพลงกำลังเรียกหาข้าอยู่ข้ารู้สึกแบบนั้นต้องตามเสียงเพลงนั้นไปเสียงเพลงนั้นต้องเรียกหาข้าอยู่แน่ๆต้องทำอย่างไรจึงจะไล่ตามไปจนเจอท่านนินจาพอรู้บ้างไหมมันจะมีให้เลือกนะครับก็ผมจะไม่ชวนไปคุกล้างนะครับก็ตามที่บอกนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลือกเลยว่าอยากเลือกแบบไหนนะครับถ้าไม่ไปที่คุกล้างเนี่ยให้เขาไปต่อเขาเควสเขาก็จะไปได้ยาวกว่านะครับผมก็จะไม่ชวนไปคุกล้างนะครับข้าไม่รู้อย่างนั้นหรือขอรับถ้าเช่นนั้นก็ปล่อยข้าเอาไว้เถอะข้าอยากเงี่ยหูฟังอยู่ที่นี่ตามลำพังอันนี้พูดซ้ำเลยนะครับไม่ชวนไปคุกล้างครับโอเคเดี๋ยวเราจะได้เจอเขาอีกทีในอนาคตนะครับนี้มียันลอยเข้าตัวแล้วก็มาตรงนี้เราจะเจอป้าคนหนึ่งนะครับป้านั่งอยู่ตรงนี้นะครับรอบๆตรงนี้ไม่มีไอเทมอะไรนะครับทางข้างล่างเนี่ยถ้าเรากระโดดลงไปจะเป็นทางไปด่านอาชินะเดฟส์นะครับหรือว่าก้นบึ้งแห่งอาชินะนะครับซึ่งมันไม่ได้ไปจากทางนี้ได้ทางเดียวนะครับมันไปจากทางหุบนรกได้ด้วยนะครับไปได้2ทางคือหุบนรกกับทางคุกล้างตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาคุยกับป้านิดนึงเจ้าจะกระโจนลงไปหรือว่าอย่างไรนะถ้าอยากไปที่ก้นบึ้งของแคว้นอาชินะเจ้าก็ควรจะกระโจนลงไปทางโน้นไงก้นบึ้งของแคว้นอาชินะอยู่ทางโน้นเจ้าจะกระโจนลงไปหรือนี่พูดซ้ำเลยนะครับก็
คล้ายคลึงกับบันทึกซากนักโทษนะครับที่เราอ่านมาก่อนหน้านี้นะครับที่คุกล้างก็บอกว่าจะให้กระโดดลงไปทั้งอย่างนั้นหรือนะครับที่บอกว่าตามคัมภีร์ของเทพโอคามิมานะครับส่วนก้นบึ้งของอาชินะผมก็จะยังไม่ไปตอนนี้นะครับเดี๋ยวมันจะออกนอกลู่นอกทางออกเลยเถิดเนื้อเรื่องไปนิดนึงนะครับสำหรับ EP นี้ก็คงจะจบไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวกลับไปลากันที่วัดร้างเหมือนเดิมนะครับจะมาลาอะไรกันอยู่ในคุก ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใน EP ที่8เร็วๆนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามชมแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับรวมถึงผู้ที่สนับสนุนผ่านช่องทาง Membership ทุกท่านนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ให้ทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าสมาชิกเริ่มจะเยอะนะครับผมเริ่มจะพูดชื่อไม่ไหวแล้วนะครับก็กลับมาพบกันใหม่เร็วๆนี้นะครับลากันไปพร้อมกับน้องเอมะนะครับสวัสดีครับ